โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ไปเยี่ยมชมเหอหมาเฟสนะคะซึ่งที่นี่เขาเป็นร้านค้าค่ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าปลีกของอาลีบาบาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแนวใหม่ค่ะที่นอกจากวางขายแบบนี้นะคะก็มีตลาดออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยเน้นสินค้าที่เป็นอาหารสดเขาจะจัดส่งในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีค่ะในรัศมี3กิโลเมตรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยนำดิจิทัลมาใช้ทั้งหมดนะคะปัจจุบันเนี่ยเหอหมาเฟสมีทั้งหมด200สาขามีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากถึง70%จากยอดขายทั้งหมดครอบคลุมผู้บริโภคชาวจีนกว่า30ล้านคนซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ดูการจำหน่ายสินค้าของไทยในเหอหมาเฟสเพื่อเป็นแนวทางการกระตุ้นยอดขายการส่งออกสินค้าไทยที่ผู้บริโภคชาวจีนเขานิยมโดยเฉพาะผลไม้ของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดแล้วก็จะเป็นการผลักดันเพิ่มเติมสินค้าชนิดอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะข้าวปัจจุบันนี้ค่ะในปีนี้เนี่ยเหอหมาเฟสได้เข้ามานำเข้าสินค้าไทยแล้วนะคะประมาณ 2,500 ล้านบาทมีทั้งกลุ่มผลไม้อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งรองนายกรัฐมนตรีก็มองค่ะว่าถ้าหากมีการประสานงานที่ดีในปีหน้าเนี่ยค่ะเหอหมาก็อาจจะได้นำเข้าสินค้าไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น 5,000 ล้านบาทที่สำคัญไทยจะใช้โอกาสนี้นะคะในการผลักดันสินค้าซึ่งเป็นอาหารทะเลที่อาจได้รับผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือว่า GSP จากสหรัฐฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะความจริงมันก็มีสินค้าหลายตัวนะครับที่สามารถที่จะนำเข้ามาได้เช่นพวกอาหารทะเลอาหารแช่แข็งต่างๆซึ่งแม้เราถูกตัด GSP ที่สหรัฐแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นตลาดทดแทนให้กับเราได้นะครับรวมทั้งมะพร้าวน้ำหอมนี่เป็นสินค้าดาวรุ่งก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตอนที่ผมไปที่กวางซีท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์กวางซีก็บอกว่ามะพร้าวน้ำหอมที่กวางซีเป็นที่นิยมมากที่นี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่ามะพร้าวน้ำหอมไทยนี่มีอนาคตมากสำหรับตลาดจีนนะครับรวมทั้งผลไม้อื่นๆด้วยไม่นับทุเรียนเพราะทุเรียนเนี่ยไปโลก